สวัสดีค่ะริชาร้านชำนะคะก็ห่างหายการทำคลิปไปประมาณปี2 ปีเลยนะคะก็ตอนนี้กลับมาพูดคุยกันผ่านคลิปดีกว่าค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็สงสัยในตัวสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่ริชาร้านชำจำหน่ายอยู่นะคะก็ที่ผ่านมาไม่ได้อัพคลิปแต่ก็ยังขายเสื้อผ้าอาหารเสริมอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะขายทางออนไลน์ค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้นะคะกำลังจะมีหน้าร้านแล้วยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามข่าวสารแล้วกันนะคะส่วนอาหารเสริมที่หลายคนถามเข้ามานะคะว่าทำยังไงให้ผอมเร็วลดน้ำหนักได้จริงนะคะก็แต่ก่อนลิชาก็ลองหลายๆตัวนะคะก่อนที่จะนำมาขายเนี่ยก็ลองแล้วพอลองหลายๆตัวแล้วก็คัดตัวที่เราชอบดีเห็นผลเร็วมาขายมาจำหน่ายแต่ด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาใหม่ตลอดเวลามีคนผลิตมาขายตลอดเวลาเราก็ต้องตามอัปเดตนะคะก็จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กินไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนแบบว่ายี่ห้อหนึ่งกินครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะไม่เห็นผลอย่างยี่ห้อหนึ่งเนี้ยค่ะเราก็จะลอง3 เดือน6 เดือนหรือลองจนกว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นพอเราหยุดปุ๊บเรากลับมาอ้วนอีกหรือว่าผิวคล้ำอีกหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาผิวต่างๆนะคะเราก็จะมองหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ดิฉันก็จะมองหาตัวใหม่ๆมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะอัปเดตกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ส่วนทำไมถึงกินแล้วกลับมาอ้วนอีกหลายคนอาจจะมองว่ามันโยโย่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะอะไรก็ตามเหมือนเรากินข้าวทุกวันเนี่ยเราก็ต้องกินถ้าวันไหนเราหยุดกิน2-3 วันขาดน้ำขาดอาหารเราอาจจะตายหรือโทรมหรือผอมหรือป่วยก็ได้นะคะแต่ว่าอาหารเสริมเนี่ยมันเป็นตัวแค่อาหารเสริมเข้าไปบางทีเราไม่สามารถทานอาหารได้ครบ5 หมู่หรือว่าได้ครบทุกมื้อนะคะบางทีเราก็อาจจะทานแต่ของไม่มีประโยชน์อาหารขยะจังฟู้ดต่างๆนะคะก็อาหารเสริมเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยปรับสมดุลหรือว่าปรับอวัยวะหรือว่าอะไรก็ตามในร่างกายเนี่ยปรับให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมผิวคล้ำเป็นสิวมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวหรือว่าหน้าเหี่ยวแก่ก่อนวัยหน้าไม่ใสหน้ามันอะไรก็แล้วแต่ทุกปัญหาผิวนะคะบางคนอาจจะคิดว่ามัวแต่ไปโบะครีมทาครีมพอกหน้าหรือใช้แต่ภายนอกอย่างเดียวนะคะมันก็อาจจะไม่เห็นผลเพราะว่ามันเกิดมาจากภายในสู่ภายนอกปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากภายในนะคะแล้วก็ไม่เห็นผลที่ภายนอกทำให้เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาแก่ก่อนวัยรู้รอยเหี่ยวย่นอะไรต่างๆนะคะซึ่งทำไมเราถึงไปทาแล้วก็ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำไมเราไม่ไปแก้ภายในอย่างเช่นการพักผ่อนออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่ดีๆค่ะไม่ใช่พวกของมันของทอดหรือว่าของอ้วนๆมีไขมันต่างๆก็คือพวกผักผลไม้บางทีอาจจะเป็นอาหารที่หาทานง่ายแต่คนไม่ชอบเลือกทานกันนะคะก็จะไปทานอะไรที่หาทานง่ายเหมือนกันแต่ว่าไม่มีประโยชน์นั่นเองส่วนเข้าเรื่องอาหารเสริมดีกว่าอาหารเสริมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการที่เวลาเราไม่มีเวลาในการออกกำลังกายนะคะมันก็จะช่วยเผาผลาญหรือว่าลดความอยากอาหารของเราอย่างช่วงเนี้ยดิฉันก็จะหิวบ่อยนะคะแล้วก็ทานเยอะแต่จะทานก็คือจะทานผักหิวก็หยิบผักหยิบสลัดมาทานปั่นน้ำผลไม้กินนมที่มีประโยชน์หรือว่าอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งไปในตัวดีกว่าเราหิวเราซื้อขนมกรอบๆน้ำอัดลมหรือว่ากินแต่แป้งกินแต่ข้าวกินแต่ขนมปังเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะก็เลยต้องเลือกอาหารกันนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนเวลานอนเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันนอนเร็วไม่ได้หรอกแล้วก็นอนดึกเป็นประจำอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องนอนให้6 ชั่วโมงถึง8 ชั่วโมงแต่ว่าถ้านอน1-2ตื่นเที่ยงตื่นบ่ายอย่างเงี้ยร่างกายก็โทรมหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนกันเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีปฏิกิริยาจากภายในนะคะก็คือช่วงเวลาถึง2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มก็ควรจะนอนแล้วเพราะร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาในการตอบรับการพักผ่อนนะคะก็จะทำให้ร่างกายอยากพักผ่อนแล้วก็ดึกๆเนี่ยตี 2-3เนี่ยก็อาจจะตื่นแล้วเพราะว่าร่างกายอาจจะต้องได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเราต้องตื่นแล้วในช่วงเช้ามืดแต่เรากลับยังนอนอยู่นะคะร่างกายเราก็จะไม่ขาดสมดุลหรือว่าจะใช้ชีวิตตรงกันข้ามกันตลอดเวลานะคะซึ่งอาหารเสริมเนี่ยมันจะช่วยปรับวิตามินจะช่วยปรับอย่างในชาติแต่ก่อนก็คือจะผอมโทรมนะคะแล้วก็นอนน้อยอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีปัญหาผิวเนี่ยก็คือจะมีริ้วรอยก่อนวัยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือ
ได้อาหารเสริมแล้วก็วิตามินนะคะก็หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันน่ากลัวหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งก็ลองกับตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายใดๆนะคะก็อย่างวิตามินเนี่ยก็จะฉีดเข้าผิวนะคะแล้วก็ไปฉีดตามคลินิกนะคะหรือว่าโรงพยาบาลนะคะก็แนะนําให้ได้นะคะแล้วก็ฉีดวิตามินไปผิวแล้วก็จะนุ่มลื่นแล้วก็พักผ่อนเพียงพอมากขึ้นนะคะถ้าใครที่ว่างไม่ได้ทํางานทําการดึกๆต้องตื่นดึกๆนอนดึกนะคะแต่ว่านอนดึกเพราะเล่น Facebook หรือทําอะไรไร้สาระเนี่ยเราก็จะนอนเร็วขึ้นนะคะก็ 4-5 ทุ่มแล้วก็จะง่วงเนี่ยพักผ่อนนอนตื่นมาก็ตื่นเช้าได้นะคะชีวิตเราก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะคะอย่างตอนเนี้ยโอเคอย่างแต่ก่อนริชาจะทํางานช่วงดึกๆนะคะแล้วก็กลางวันเนี่ยอาจจะต้องนอนซึ่งมันสวนทางกันตอนเนี้ยเราก็ปรับชีวิตปรับอาหารใหม่เรามาทํางานตอนกลางวันนะคะปกติทําเปิดร้านทําธุรกิจกลางคืนแล้วก็พักผ่อนนอนหลับนะคะซึ่งอาหารเสริมที่จะพูดวันนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะก็ไม่พ้นเบสิกก็คือดีท็อกนะคะแล้วก็อาหารเสริมลดความอยากของอาหารก็คือบล็อกแอนด์เบิร์นนั่นเองนะคะก็ซึ่งจะมีตัวดีท็อกนะคะตัวนี้เนี่ยกินดีมากเพราะว่าจะบอกให้ว่าดีท็อกบางตัวหลายคนกลัวว่ามันจะมวนท้องปวดท้องถ่ายทั้งวันอันนี้ไม่นะคะอันนี้จะเป็นไฟเบอร์นะคะก็จะทําจากผลไม้แล้วก็พืชที่มีประโยชน์ต่อเรานะคะก็จะมีแอปเปิลนะคะผงชาเขียววิตามินซีแล้วก็อีกหลายตัวเลยนะคะที่จะทําให้เราได้รับวิตามินไปด้วยในตัวนะคะไม่ใช่ว่าไปกินเหมือนกินยาถ่ายให้ถ่ายไปวันๆให้สูญเสียน้ําในตัวแล้วเราก็หิวโหยกินไปอีกอันนี้จะเป็นวิตามินนะคะที่ทําให้รู้สึกอิ่มเหมือนเรากินผลไม้กินพืชกินผักกันจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ปวดท้องเราก็จะไม่ถ่ายทั้งวันก็จะถ้าใครที่ลำไส้มีปัญหาเยอะอาจจะถ่ายวันละ1-2ครั้งนะคะก็ให้กินถ้าแนะนําส่วนตัวเอาส่วนตัวละกันไม่แนะนําใครนะคะส่วนตัวก็คือริชาจะทานก่อนนอนเพื่อที่ตอนเช้าจะได้ตื่นมาแล้วก็ขับถ่ายนะคะเพราะว่าคนเราจะต้องขับถ่ายตอนเช้าถึงจะดีที่สุดแล้วก็ทุกวันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเอาตัวเดิมก่อนนะคะก็คือเรื่องขับถ่ายจะช่วยเรื่องล้างลําไส้ขจัดสารพิษหรือว่าอาหารนะคะที่หมักหมมอยู่อุดตันทําให้ท้องอืดท้องเฟ้ออ้วนมีพุงหรือว่าหน้าเป็นสิวมีกลิ่นปากกลิ่นตัวนะคะแล้วก็ผิวหมองคล้ำไม่สดใสปัญหาต่างๆลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ว่าดีท็อกลําไส้นะคะปัญหาของมันคืออะไรแล้วถ้าเราดีท็อกแล้วผลของมันจะเป็นอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าแค่ทานตัวนี้ตัวที่ริชาแนะนำแล้วก็ทานอยู่แล้วก็หลายๆคนทานอยู่แล้วตัวนี้ก็ดังแล้วดาราก็ทานกันเยอะแยะนะคะยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบล็อกแล้วก็เบิร์นบล็อกคืออะไรบล็อกก็คือบล็อกแป้งบล็อกน้ําตาลบล็อกไขมันที่เรากินไปใหม่เนี่ยค่ะก็คือบล็อกมันเอาไว้ไม่ให้มันเข้าไปสะสมนะคะแล้วก็เผาผลาญยากซึ่งการเผาผลาญยากก็คือคนที่อายุเยอะความเครียดกินจุกินเยอะแล้วเผาผลาญยากนะคะก็ตัวนี้จะช่วยเบิร์นด้วยเบิร์นก็คือการสลายไขมันเก่าที่ร่างกายเราสะสมอยู่นะคะเอาออกมาใช้แล้วก็ไขมันที่เราเผลอกินเข้าไปหรือว่ากินเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะไปสลายเลยทันทีนะคะซึ่งต้องกินสม่ำเสมอวันละ1-2ครั้งนะคะกินต่อเนื่อง60-90วันถึงจะรู้ผลว่าเราจะหยุดอ้วนไหมแต่ถ้ากินแค่เดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเห็นผลแล้วแล้วไปหยุดก็เหมือนร่างกายคือจะดื้อยาค่ะก็คือถ้าเกิดเรากินแบบ3-5 วันอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็หยุดแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็จะดื้อยากลับมากินอาหารเสริมก็จะไม่ค่อยได้ผลแล้วเราก็จะไปโทษอาหารเสริมว่าโยโย่เพราะโยโย่เนี่ยไม่ใช่เป็นผลจากยานะคะมันคือการพฤติกรรมของเราอย่างเช่นเรากินยาลดความอ้วนมันกดประสาทให้เราไม่หิวไม่อะไรพอเราหยุดกินร่างกายเราก็แค่กินเยอะขึ้นแค่นั้นเองเราก็จะไปบอกว่ายาเป็นโยโย่เอฟเฟกต์จริงมันก็เป็นจากพฤติกรรมของเราต่อให้เป็นอาหารเสริมที่มาจากสมุนไพรจริงๆถ้าเราหยุดกินกินหยุดกินไม่สม่ำเสมอไม่ตรงคอสหรือว่าโดสของเขานะคะมันก็จะทําให้เราดื้อยาแล้วพอเราหยุดกินเราก็กลับมากินเหมือนเดิมแต่ถ้ากินไปแล้ว60วันขั้นต่ำเลยก็คือ30วันคือ1เดือนนะคะแล้วก็60วัน90วันเนี่ยถ้ากินครบ90วันได้นะคะมันก็จะทําให้ร่างกายเราอยู่ตัวแล้วก็ความรู้สึกภายในหรือว่าความคิดสมองเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกกดประสาทแต่ว่ามันจะปรับร่างกายมันจะปรับให้เรากินด้วยความเคยชินแบบนี้พอเราหยุดอาหารเสริมแล้ว
นะคะมันก็จะไม่กลับไปอ้วนเหมือนเดิมจะไม่มีความอยากเหมือนเดิมเพราะว่าเราได้กระทําสิ่งใหม่ๆไปแล้วก็เลยอยากจะแนะนํานะคะอาหารเสริมเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนลิช่าก็แนะนําเป็นตัวบล็อกเบิร์นแล้วก็ดีท็อกซ์ดีท็อกซ์เนี่ยทําได้สม่ําเสมออาจจะ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็แล้วแต่นะคะว่าใครรู้สึกอะไรยังไงมีภูมิหรือเปล่าก็สามารถสอบถามได้นะคะส่วนหน้าสายหลายคนถามมาว่าหน้าตอบทำยังไงให้อวบอิ่มหน้าอวบอิ่มเกินไปหรืออ้วนทำยังไงให้หน้าเรียว V shape นะคะก็สามารถ inbox เข้าไปใน Facebook ได้ค่ะ Facebook ก็เซิร์ชลิช่าร้านชำนะคะไปดูข้อมูลรูปภาพหรือว่ารีวิว before after ได้ทุกอย่างเลยนะคะก็จะมีวิตามินทำที่คลินิกค่ะปลอดภัยของจริงของแท้นะคะไม่มีของปลอมว่าเราทำกับตัวเราเองทำกับครอบครัวกับเพื่อนกับลูกค้านะคะเราจะไม่เอาของก๊อปของปลอมของไม่ดีมาทุกอย่างนะคะแล้วก็ถามว่ามีอะไรบ้างก็จะมีหน้าใสนะคะไล่สิวลดสิวมีคอร์สนวดหน้ามีสปาหน้านะคะแล้วก็ให้วิตามินให้วิตามินก็คือมันเป็นวิตามินนะคะเหมือนเวลาเราป่วยแล้วเราไปหาหมอเขาก็จะให้วิตามินให้น้ำเกลือเราแต่เราไม่ต้องรอป่วยค่ะเราสามารถบำรุงได้ก่อนก็ป้องกันหวัดบำรุงสุขภาพพร้อมให้ความสวยงามเนี่ยเป็นผลพลอยได้นะคะก็คือหน้าใสเนียนแต่งตึงหรือว่าหน้าขาวก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะคะก็ยังไงลองเข้าไปแวะชมได้ที่ Facebook ลิช่ารันชัมนะคะหรือว่า Instagram Abrisa_beauty นะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะส่วนเสื้อผ้านะคะก็ยังรับสั่งตัดเหมือนเดิมนะคะยังขายเหมือนเดิมถ้าใครที่สนใจนะคะเข้าไปดูได้ที่ Facebook ลิช่ารันชัมหรือว่าแฟนเพจลิช่ารันชัมเหมือนกันนะคะยังไงก็เซิร์ชเข้าไปดูกันนะคะไปติดต่อไปคอนแทคกันได้ในนั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวไว้มาใหม่เรื่อยๆค่ะบ๊ายบาย